เรียกว่าวันนี้นะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมกลายเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วดิฉันไม่ได้พูดนะท่านพูดเองซึ่งวันนี้นะคะเมื่อได้ไปทำหน้าที่ในตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐค่ะก็มีการต้อนรับที่อบอุ่นทีเดียวพลเอกประวิตรนะคะหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้มาร่วมกันแถลงข่าวโดยพลเอกประวิตรได้ขอบคุณสมาชิกพรรคทุกคนที่ให้การต้อนรับวันนี้ถือเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อให้พรรคเข้มแข็งตลอดเวลาที่รับราชการพยายามทำประโยชน์ให้บ้านเมืองมาตลอดและเมื่อถามต่อว่าแบบนี้จะชวนลุงตู่มาอยู่ด้วยหรือไม่พลเอกประวิตรบอกว่าไม่ได้ชวนก็ต้องให้นายกตัดสินใจเองตนเองไม่ใช่พลเอกประยุทธ์และเมื่อถามว่ากรณีของพรรคเศรษฐกิจใหม่เนี่ยจะมีการทาบทามมาเลยหรือไม่พลเอกประวิตรบอกว่ายังไม่ได้คุยแต่ก็อาจมีโอกาสคุยกันได้ในอนาคตค่ะแล้วก็มีประเด็นต่อเนื่องไปจนถึงการเลือกตั้งสมัยหน้าถามว่าตั้งเป้าจะได้ส.ส.เกินครึ่งเลยไหมพลเอกประวิตรบอกว่าก็หวังอย่างนั้นอย่างน้อยเนี่ยต้องได้ส.ส.มากกว่า116คนที่ได้ในตอนนี้ท้ายที่สุดทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่กับประชาชนก็ได้ฝากส.ส.พลังประชารัฐทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีทำเสมือนว่าสภานั้นเป็นบ้านของส.ส.ที่จะต้องทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์เมื่อถามต่อว่ายากหรือไม่เพราะส่วนตัวเป็นทหารมาก่อนพลเอกประวิตรบอกว่ายังไม่รู้ว่ายากไหมเพราะก็เพิ่งมาทำครั้งแรกยืนยันว่าพลังประชารัฐไม่ใช่พรรคทหารเพราะมีเพียงตนเป็นอดีตนายทหารที่สมัครเข้ามาก็มีความคิดจะช่วยบ้านเมืองหลังจากช่วยมาแล้วกว่า50ปีตลอดเวลาที่รับราชการก็พยายามทำสิ่งดีๆมาตลอดค่ะครับต่อเนื่องจากประเด็นของทางพรรคเศรษฐกิจใหม่นะครับที่มีกระแสข่าวมาว่าบางคนจะย้ายขั้วไปซบอกพลังประชารัฐนะครับล่าสุดวันนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วดูเหมือนว่าอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะ4คนที่จะย้ายไปอยู่กับฝั่งของรัฐบาลนะครับบรรยากาศที่การประชุมคณะกรรมการประสานงานฝั่งพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านโดยทางคุณสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านเป็นประธานในการประชุมนะครับก็จะมีตัวแทนจาก7พรรคเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าภายหลังมีกระแสข่าวว่าพรรคเศรษฐกิจใหม่จะย้ายขั้วจากฝ่ายค้านไปร่วมกับรัฐบาลนั้นปรากฏว่าในการประชุมวิปฝ่ายค้านวันนี้พรรคเศรษฐกิจใหม่ส่งคุณนิยมวิวัฒนดิษฐกุลรองหัวหน้าพรรคมาร่วมประชุมตามปกติคุณนิยมให้สัมภาษณ์นะครับถึงกระแสข่าวการย้ายขั้วว่าเดี๋ยววันพฤหัสที่22สิงหาคมนี้ตนพร้อมด้วยคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณอดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่จะมีการแถลงข่าวถึงความชัดเจนในประเด็นดังกล่าวแต่ยอมรับนะว่าพรรคเศรษฐกิจใหม่มีส.ส. 6คนมีบางส่วนจะย้ายไปร่วมงานกับรัฐบาลแต่ตัวของคุณนิยมและคุณมิ่งขวัญยังคงอยู่ฝ่ายค้านต่อไปส่วนรายละเอียดต่างๆให้รอติดตามการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการวันพฤหัสนี้ครับค่ะซึ่งเมื่อเช้าก็มีคนไปถามประธานเว็บรัฐบาลเหมือนกันนะคะคุณวิรัตรัตนเศษก็บอกว่าถ้าหากจะมาร่วมเนี่ยก็พร้อมยินดีที่จะร่วมงานกับทุกฝ่ายนะคะทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะคะว่าส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่6คนที่ว่านี้มีใครกันบ้างเริ่มจากคุณมิ่งขวัญเลยนะคะคุณมิ่งขวัญเนี่ยจบโรงเรียนมัธยมโรงเรียนเดียวกับท่านนายกนะวัดนวลนรดิษฐ์นะคะจบนิติศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาแล้วก็หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูงจากสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งสมัยรัฐบาลคุณทักษิณเนี่ยคุณมิ่งขวัญได้มาช่วยงานคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเป็นแม่ทัพเศรษฐกิจของพรรคไทยรักไทยซึ่งคุณมิ่งขวัญได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจากนั้นเนี่ยก็มาเป็นผอ.อสมท.ถ้าจำกันได้ยุคนั้นนะช่อง9เนี่ยเปลี่ยนโฉมใหม่เป็นโมเดิร์นไนน์ทีวีรวมไปถึงมีการแปรรูปไปเป็นบริษัทของรัฐภายใต้ชื่อบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนพอหลังรัฐประหารปี49เนี่ยคุณมิ่งขวัญซึ่งตอนนั้นมีการก่อตั้งพรรคพลังประชาชนก็ได้ไปเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเลยนะคะครับซึ่งหลังการเลือกตั้งเนี่ยปี51คุณมิ่งขวัญเป็นรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจควบเก้าอี้รัฐมนตรีพาณิชย์ในสมัยรัฐบาลนายสมัครสุนทรเวชแต่ว่าต่อมาเนี่ยเมื่อพ้นจากรัฐบาลนายสมัครไปเนี่ยนะคะศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคพลังประชาชนคุณมิ่งขวัญก็ย้ายสังกัดมาอยู่เพื่อไทยแล้วก็เป็นผู้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ
ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากอภิปรายล้มรัฐบาลได้นะคุณมิ่งขวัญจะได้ขึ้นมาเป็นนายกแทนคุณอภิสิทธิ์เลยและต่อมาก็ออกจากพรรคเพื่อไทยเว้นวรรคการเมืองไปก่อนจะกลับมานั่งในตำแหน่งหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่แล้วก็ลาออกกลายเป็นเพียงสมาชิกพรรคค่ะใช่ครับส่วนส.ส.คนที่2ของพรรคเศรษฐกิจใหม่นะครับคุณสุภดิษฐ์อากาศเลิกนะครับเป็นบุตรชายของนายรัตนเดชอากาศเลิกและหม่อมราชวงศ์นาวศรีอากาศเลิกซึ่งถึงแก่กรรมแล้วนะครับประวัติการทำงานเป็นผู้บริหารระดับสูงคลังน้ำมันเพชรบุรีเป็นผู้บริหารระดับสูงโรงกลั่นน้ำมันสยามกัฟแล้วก็เริ่มจัดตั้งพรรคเศรษฐกิจใหม่เมื่อช่วงปี61ที่ผ่านมาเป็นหัวหน้าพรรคคนแรกนะครับหลังจากนั้นคุณมิ่งขวัญก็รับบทบาทต่อและล่าสุดก็หลุดจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคไปอีกหนึ่งคนครับคุณนิยมวิวัฒนดิษฐกุลซึ่งเป็นคนที่ให้สัมภาษณ์นักข่าววันนี้ที่บอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยตัวของคุณนิยมกับคุณมิ่งขวัญอยู่ฝั่งฝ่ายค้านเหมือนเดิมแน่นอนนะคะเป็นคุณหมอนะครับจบแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ประสบการณ์ด้านการเมืองเป็นอดีตสมาชิกสภาจังหวัดแพร่ตอนปี33ถึงปี42เป็นอดีตส.ส.พรรคพลังประชาชนจังหวัดแพร่เขต1ครับส่วนทางคุณภาสกรเงินเจริญกุลนะคะก็อดีตเนี่ยเคยเป็นผู้บริหารบริษัทฟูจิสึซิสเต็มบิสเนสประเทศไทยแล้วก็จะมีคุณมนูนศิวาพิรมรัตน์นะคะจบวิศวะจากจุฬาค่ะแล้วก็จบปริญญาโทจากสหรัฐอเมริกานะคะมหาวิทยาลัยมิสซูรีโรล่านะคะรวมไปถึงจบด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยเดียวกันส่วนคนสุดท้ายนะคะคุณมาราศีขจรเรืองโรจน์ค่ะจบบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะ